ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านนารีตันทะเสถียรอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีนายชัยนัทกรชัยานันท์หรือตู้ห่าวกับพวกว่าเป็นการสั่งคดีโดยการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่จากกรณีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีนายชัยนัทกรชัยานันท์หรือตู้ห่าวเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานฆ่าผู้อื่นและจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นเมื่อวันที่23เมษายน2555กลุ่มคนร้ายได้บุกเข้าไปในสวนงูและเผาที่จังหวัดภูเก็ตและทำร้ายเจ้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนพิการซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจคู่แข่งแต่สุดท้ายอัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมดสำนวนคดีมีความหนาถึง507หน้าโดยใช้เวลาพิจารณาเพียง1วันในประเทศไทยนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่กล้าออกมาพูดแม้นว่าจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่แต่ประการใดก็ถือว่าเป็นประชาชนที่รักความยุติธรรมผมคนหนึ่งก็ขอสนับสนุนคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับอีกนิดนึงค่ะนอกจากกรณีพนักงานอัยการที่พิจารณารวมไปถึงอัยการท่านที่ชี้ขาดด้วยไหมคะรวมครับแต่ในชั้นต้นก็ต้องให้สอบข้อเท็จจริงจากอัยการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นซะก่อนซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงอัยการที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาใจจริงๆก็เลยต้องมาส่งหนังสือถึงท่านอัยการสูงสุดเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนว่าเหตุใดถึงสั่งไม่ฟ้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือไม่ใช้ดุลพินิจถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับก็ขอความกรุณาสำนักงานอัยการสูงสุดได้โปรดทำเรื่องนี้ให้กระจ่างในสายตาของพี่น้องประชาชนและด้วยความเชื่อมั่นต่อท่านอัยการสูงสุดท่านปัจจุบันซึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีและคนไทยเราก็มักจะเชื่อว่าผู้หญิงให้ความยุติธรรมมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วครับครับด้วยความยินดีครับครับผมเดี๋ยวผมจะทำบันทึกนะครับให้ท่านโฆษกลงนามเสนอท่านในสุดในบ่ายวันนี้เลยครับครับแต่ไม่ต้องบันทึกว่าเป็น FC ผมนะผมติดตามผลงานท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆวันนี้สังคมไทยนะครับถ้าคนไทยเราไม่เพิกเฉยมีอะไรนะครับตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจำวันนะฮะถ้าเราช่วยกันตรวจสอบช่วยกันร้องเรียนนะครับผมเชื่อว่าสภาพสังคมเราจะต้องดีขึ้นเพราะวันนี้ตั้งแต่ชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วนะครับมีปัญหาหลายคนคนไทยเราไม่จะอยู่ในกระบวนการที่เฉยแล้วครับเฉยถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีช่วยกันเถอะครับออกมาร้องมาตรวจสอบอะไรที่เกี่ยวกับสำนักงานสุดเนี่ยท่านในสุดนารีท่านให้นโยบายอยู่แล้วนะครับว่ายกระดับปรับเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งเราคงเห็นว่าหลายๆเรื่องท่านรับตำแหน่งปุ๊บท่านก็ทำงานอย่างรวดเร็วและท่านก็พร้อมออกมารับผิดชอบงานต่างๆครับที่สำนวนที่สั่งคดีอะไรต่างออกมาก็คงเห็นอันนี้อยู่ก็ภายในบ่ายนี้เสนอท่านเลยครับครับผมยินดีครับขออนุญาตส่งเข้าไปรองรับให้ท่านหรือยังยังครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าต้องแจ้งทำงานก็เดินเหนื่อยท่านรองคะจะคดีมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายครับจะต้องมีพยานหลักฐานใหม่นะครับซึ่งอย่างไรจะเรียกพยานหลักฐานใหม่ก็คงเข้าไปสู่การพิจารณาตามกฎหมายนะครับก็ต้องหาหลักฐานอะไรมานะครับที่เป็นเรื่องใหม่กฎหมายเขียนอยู่แล้วครับการรื้อฟื้นคดีเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของขั้นตอนพอรับไปจากตรงนี้ค่ะพอบันทึกเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเราจะใช้กระบวนการพิจารณาว่าจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรประมาณเท่าไหร่อย่างไรครับท่านโอ้ท่านเรื่องอย่างนี้ ผมเชื่อว่าท่านในสุดนารีไม่น่าจะวันสองวันท่านก็สั่งการแล้วครับ เพราะหลายๆเรื่องนะครับพอพี่น้องประชาชนมายื่นอะไรก็ตามท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบทันที แล้วเราก็ชี้แจงนะครับอย่างนี้ดีเลยครับท่านให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยถ้าเผื่อมีอะไร
เราก็อาจจะโทรไปถามท่านตามนี้เบอร์โทรศัพท์ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือผลดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะโทรไปแจ้งให้ท่านทราบครับและกรุณาแจ้งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยนะครับได้ครับยินดีครับครับก็ขอบคุณท่านรองโฆษกเป็นอย่างยิ่งครับยินดีครับท่านยินดีครับขออนุญาตจะพูดไปแล้ว